สวัสดีค่ะอยู่กับโมนะคะโมอยู่ที่ฟอร์ดพนครเกษตรนวมินนะคะโชว์รูมยอดขายดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะรถข้างหลังโมนะคะคันนี้ค่ะจะเป็นตัว Everest Titanium Cup 2นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2000เทอร์โบค่ะแรงม้า210แรงม้านะคะแรงบิดค่ะ500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะคันนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่าราคาจะอยู่ที่ 1,724,000 บาทเท่านั้นเองค่ะสีที่เห็นนะจะเป็นสีดำค่ะไม่ต้องเพิ่มค่าสีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้นะคะเขาเสริมหล่ออะไรไปบ้างค่ะเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะในส่วนด้านหน้านะคะคันนี้ค่ะเขาเปลี่ยนจากกระจังหน้าเดิมนะคะเป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นสีดำด้านค่ะ FORD ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟสิวค่ะเขาเลือกเป็นแสงสีส้มนั่นเองค่ะในส่วนของไฟสิวนะคะสามารถแจ้งโมได้ค่ะว่าจะเป็นแสงสีส้มแบบนี้นะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวนะคะก็แจ้งโมได้เลยค่ะในส่วนของตัวไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้าแบบสีแคมนั่นเองค่ะไฟวิ่งกลางวันค่ะเป็นรูปตัว C แบบนี้นะคะเป็นหลอด LED ค่ะในส่วนของตัวไฟส่องสว่างก็เป็น LED เช่นกันค่ะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนนี้นะคะก็เป็นหลอด LED เหมือนกันค่ะสามารถเลี้ยวตามองศาของพวงมาลัยเราได้ด้วยนะคะด้านหน้านะคะเขาให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมาทั้งหมด4จุดนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวกล้องหน้านะคะแบบนี้เลยนะคะมีกล้องหน้ามาให้นะคะเป็นกล้อง360องศานั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะเซ็นเซอร์หน้านะคะจะทำงานในส่วนของตัวเบรกอัตโนมัตินะคะตัวรักษาระยะห่างจากรถคันหน้านะคะและก็จะมีตัวเลนคีปปิ้งด้วยนะคะช่วยรถให้อยู่ในช่องทางนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะจากเดิมนะคะก็เป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วอยู่แล้วค่ะแต่เขาเปลี่ยนใหม่นะคะคันนี้ลูกค้านะคะเขาเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นล้อแม็กของ Oasis นั่นเองค่ะคันนี้นะเขาเลือกเป็นลายเป็นหน้าปัดสีน้ำด้านนะคะแล้วก็ใส่ตัวยางเนี่ยเป็นของตัวเลนโซไทนะคะเป็นยาง RTX นั่นเองค่ะซีรีส์ยางค่ะ 275/55R20 ค่ะคันนี้นะคะเป็นความสูงเดิมเลยนะคะไม่ได้ยกสูงนะแบบนี้เลยนะหล่อพอดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างของเขานะคะกระจกมองข้างนะเขาจะมีตัวกล้องนะคะมาให้แบบนี้นะที่จะทำงานร่วมกันกับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนั่นเองค่ะมีตัวบายสปอร์ตมาให้ที่มุมกระจกค่ะช่วยเตือนจุดอับนั่นเองช่วยเตือนรถที่มาในจุดอับที่เรามองไม่เห็นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันบ้างค่ะในส่วนของตัวด้านท้ายของตัวรุ่นEverest Titanium Cup 2ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นั่นเองค่ะเป็นไฟ LED เต็มดวงแบบนี้ที่พี่ๆเห็นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องมองหลังค่ะก็จะทำงานร่วมกันกับกล้องด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนั่นเองค่ะในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ค่ะด้านหลังเขาก็ให้มาถึง4จุดเช่นกันค่ะและตัวนี้นะจะมีในส่วนของตัวระบบแฮนด์ฟรีนะคะที่เตะไปใต้กันชนแล้วก็ตัวฝาท้ายเปิดนะคะสามารถตั้งค่าได้ตามระดับที่เราถนัดเลยนะแล้วก็ฝาท้ายของเขาก็จะมีระบบกันหนีบมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างค่ะว่าภายในของรุ่นนี้นะคะเป็นยังไงค่ะเชิญเลยค่ะภายในของตัวรุ่นไทเทเนียมคับ2นะคะภายในของเขานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะจะปรับไฟฟ้าได้ทั้งด้านฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเลยนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยจะมีในส่วนของตัวไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะคะตามขอบประตูแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นแอมเบียนไลท์สีฟ้านั่นเองนะคะตอนที่เราเปิดรถมาใหม่ๆค่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เห็นนะคะแต่อันนี้เปิดมาสักพักแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นมานะคะโอเคค่ะหน้าจอการขับขี่ของเขานะคะจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะขนาด 12.4 นิ้วนั่นเองค่ะสามารถดูในส่วนของตัวโหมดการขับขี่และตั้งทิปได้ในส่วนนี้เลยนะคะตัวพุทสตาร์ทเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีในส่วนของตัวหน้าจอคอนโซลกลางนะคะที่จะเป็นหน้าจอซิงค์ 4A ขนาด12นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ค่ะในส่วนนี้ดูแอป Link นะคะแล้วก็ดึงในส่วนของตัว Google Map มาที่หน้าจอได้เลยค่ะมีเบรกชาร์เจอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้นะคะภายในนะต้องบอกว่าคันนี้นะเป็นถุงลมเนี่ยทั้งหมด 7.9 ตำแหน่งนั่นเองค่ะเพราะว่ามีในส่วนของตัวหัวเข่ามาให้ด้วยนะคะโอเคสำหรับพี่ๆท่านใดนะที่อยากได้ข้อมูลเชิงลึกนะคะที่ลึกๆ กว่านี้นะก็โทรมาหาโมได้เลยนะคะหรือต้องการสอบถามโปรโมชั่นแล้วก็ในส่วนของตัวของแต่งนะคะโทรมาหาโมได้เลยค่ะที่เบอร์ค่ะ084ค่ะ044ค่ะ9294ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้นิดนึงค่ะกดไลค์กด Subscribe ให้โมด้วยนะคะกดแชร์ด้วยก็จะดีมากเลยค่ะโอเคค่ะลาไปก่อนค่ะ